ีน้องพลอยสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูฮะสวัสดีค่ะไม่ได้อยู่กับผ้าขาวไม่อยู่ข้างนอกเพราะนี่คือติ๊งติ๊งติ๊งนะเป็นเกียรติมากๆดูชุดพวกเราสิแปลกตาแปลกใจเนาะวันนี้แต่งตัวกันมาให้เข้ากับจีนหน่อยเป็นอมวยแล้วจะเป็นอะไรได้เป็นผีไม่ใช่ไม่มีผีไงก่อนจะเริ่มการฝาก YouTube Oxygen Office ช่องนี้นะฮะไลค์ Subscribe กระดิ่งติดตามทุกแพลตฟอร์มของเราตามกันไว้นะฮะแชร์ไปให้บ้านอุ๊ยวันนี้มีแขกรับเชิญไม่ใช่แขกรับเชิญเลยนะนักแสดงโอ้ยิ่งใหญ่มาร่วมเนี่ยเราอยู่กันบนพรมแดงเขาจะมาเดินกันมากมายร่วมกันนะฮะแชร์ไปให้เขาดูนะว่าวันนี้เขาหล่อกันแค่ไหนงามกันปานใดใช่แล้วนะเราอยู่กันที่ไหนน้องพลอยเราอยู่กันที่พารากอนอีกแล้วตรงนี้เป็นพาวอะไรใช่ไหมเป็นเกียรติครั้งสำคัญอย่างหนึ่งที่ติ๋งติ๋งได้รับเชิญมางานเปิดตัวซีรีส์นกยุงแดง The Series พ่อมือ เป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่มีนักแสดงซีรีส์วายของเราประมาณ8ล้านคนจริง เขาประกาศเหมือนส่วนหนึ่งก็คือประมาณ20ล้านคนอยู่ตรงนี้เนาะแล้วทำใดใดโปสเตอร์ที่เชิญเรามาน้องพลอยไม่ปรากฏว่าใครเล่นเป็นพระเอกนายเอกเขาบอกว่าจะเปิดตัวพร้อมกันที่นี่นะเพราะนั้นก็รู้ไปพร้อมกันนะจ๊ะดาวสีเป็นใครได้บ้างเดี๋ยวไม่รู้ว่าใครมาบ้างวันนี้เนี่ยชื่อมาเนี่ยประมาณ46ล้านคนอยู่ในมือไม่ถึงเดี๋ยวจะไปตามเมาส์ดูนะฮะว่าใครมาร่วมแจมกับซีรีส์เรื่องนี้บ้างแล้วก็ทำตัวเป็นหมวยๆตีๆกันไปวันนี้เดี๋ยวตามไปจ้าไปจ้ะสวัสดีครับผมไม้เอกนะครับรับบทเป็นลู่อี้เผิงครับผมอะไรนะลู่อี้เผิง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 จะมีหลายชื่อมากลู่อี้เผิงสาววัดลู่ทั้งเผิงเต็มไปหมดเลยคุณลู่ไงฮะลู่อี้เผิงลู่อี้เผิงครับดอลล่าพัชรานะครับรับบทเป็นหงคงช่วยครับอันนี้ยากละหงคงช่วย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 ใช่ครับมันมีแล้วแต่แอคเซนต์บางคนเขาบีบมาไว้พูดว่าหงคงเฉวยไปดูจีนหน่อยเมื่อกี้ดูไพลอตกันมาครั้งแรกเลยไปถ่ายกันมายากไหมเนี่ยยากครับเจ็บด้วยผมกลับไปนี่ช้ำทั้งตัวนะฮะเคยทำพี่ช้ำอ่ะฮะเคยทำพี่ช้ำคุณด้วยอ้าวหรอซีนใส่กุญแจมืออ่ะปัก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 ไม่ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ตั้งใจเพราะผมไม่ได้ตั้งใจด้วยก็เขียวครับก็เป็นห่วงมากครับเป็นห่วงเขียวหมดเลยถ้าเป็นห่วงเขาแล้วแกก็ผ่านข้าวก็ให้น้ำให้อะไรโอ้โหให้น้ำให้ข้าวเหมือนมหาเลยอะไรวะเนี่ยเออคอยดูแลคอยดูแลคอยดูแลหลายวันไหมฮะถ่ายหลอดตัวนี้ถ่ายหลายวันครับหลายวันสองสามวันนี้ถือว่าหลายวันไหมครับหลายวันหลายวันหลายวันวันเดียวก็เสร็จแล้วปกติโอ้อันนี้หลายวันครับ
จริงๆเรามีหลายตัวเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเท่าที่เห็นมันจะมีคลิปตอนเปิดเข้างานคลิปของแต่ละโชว์ของแต่ละคนนะครับอันนั้นถ่ายมาก่อนหน้านั้น 2-3 วันถ้ารวมๆแล้วประมาณ 4-5 วันเลยครับทั้งหมดที่ดูเนี่ยซีนไหนที่เรายากที่สุดกุญแจมือเนี่ยครับเพราะว่าอากาศมันฝนตกเพิ่งเสร็จนะพี่ตอนนั้นอ่ะใช่ฝนตกเสร็จแบบอบอ้าวมากแล้วมันร้อนด้วยครับแล้วต้องพูดต้องใส่กุญแจมือมันยากบางครั้งมันดึงมามันไม่เข้าล็อกหรือว่าอะไรมันก็ทำให้พี่ลุยถึงเจ็บนะฉากเจ็บตลอดเหมือนกระสอบทรายเรื่องนี้โดนมาถึงก็โดนอัดกันเลยปังแล้วของมาเองครับทุกซีนมันจะมีความยากง่ายของแต่ละอันนะครับแต่ถามว่าซีนไหนเจ็บสุดดีกว่าก็คือซีนนี้แหละโดนครับใช่นัมเบอร์วันครับก็สนุกทุกซีนครับรักกันกับบูอันไหนมันยากกว่ามันถูกใจเราไม่รักกันเราไม่ยากพี่รักกันง่ายๆอยู่แล้วเนาะใช่ป่ะไม่ก็เอ้ยรอเล่นก็ชิวๆครับเราไม่ต้องจูนเข้าหากันเยอะครับแต่ก็ได้เลยเหรอไม่ใช่ครับหมายถึงคือ energy มันได้กันบู๊นะครับถือว่าบู๊อ่ะเอาเรื่องอยู่รอยสักหน่อยข้างหลังของเราจริงมั้ยรอยสักไม่เอาไม่ให้ดูไม่ดูดีกว่าไม่ให้ดูอ๋อไม่รู้ความลับจังหวะไพลอตไปแล้วเวิร์กช็อปแล้วก็เวิร์กช็อปอยู่เรื่อยๆสำหรับดอลล่าก็เรื่องแรกนะครับดอลล่าก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับผมเล่นเป็นยังไงสามารถติชมอะไรได้นะครับขอบคุณมากนะครับก็อย่างที่น้องดอลล่าบอกเลยนะครับเราอยากให้ทุกคนดูเรื่องนี้เพราะเราตั้งใจมากๆทุกคนคงรู้แหละว่าเล่นซีรีส์ก็ต้องตั้งใจมันมีเรื่องราวค่อนข้างที่จะเป็นคอนฟลิกต์กันเยอะมากกว่าในตัวไพลอตครับก็อยากให้ทุกคนดูตัวจริงนะครับผมฝากด้วยครับขอให้ปลอดภัยและโด่งดังปลอดภัยปลอดภัยทุกซีนเลยโอเคขอบคุณครับ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 สวัสดีครับผมเทนครับรับบทเป็นแจ็คกี้ครับสวัสดีครับผมดีมนะครับในเรื่องรับบทเป็นกัวหยงครับฉากพิเศษที่มันจะมาแบบก็คือถือแก้วไวน์แล้วก็เดินจากไปปล่อยให้เป็นปริศนาที่จะให้ทุกคนต้องรอติดตามดูไพลอตกันไหมมันดูยิ่งใหญ่เนาะตื่นเต้นมากครั้งแรกวันนี้ตื่นเต้นมากอลังการงานสร้างมากโดยเฉพาะฉากมีนกยูงบินมาก่อนที่ไหลอย่างเงี้ยดีมากเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ของปีเลยก็ว่าได้ครับระเบิดเนาะคฤหาสน์พอปต่างๆรู้สึกว่าสุดยอดครับแล้วก็น่าติดตามชมรู้สึกตื่นเต้นครับกลัวจะสนิทไม่ทันเพื่อนเขาจะเป็นยังไงเขาไปถึงไหนแล้วตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วเพราะว่าไปเพิ่งเจอกันครั้งที่2ก็ถือว่าคุยกันได้ฝากนกยุงแดงไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆทุกคนนะครับพวกเราก็จะพยายามเต็มที่มีปมมีความสนุกตลกแล้วก็ดราม่ายังไงก็ติดตามชมนะครับผมฝากติดตามซีรีส์เรื่องนกยุงแดงนะครับหลายๆเรื่องราวให้ทุกคนได้ลิ้มรสมันจะมีทั้งความสนุกความเศร้าหรือว่าความแบบลุ้นระทึกมีครบรสชาติทุกรสชาติเลยครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนช่วยติดตามกันด้วยนะครับรอดูนะขอให้ปังๆนะน้องนะขอบคุณนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมดุลนะครับรับบทเป็นเฉินฉินครับนกยุงแดงเดอะซีรีส์ครับผมเฉินฉินเฉินฉินเฉินฉินเป็นไงบ้างเพื่อนแสดงตัวละครภาษาจีนยากไหมเรียกกันเนี่ยโอ้โหจริงๆพี่ผมขอเมาส์นิดนึงคือตอนแรกที่รับบทอ่ะคือผมอ่านชื่อตัวละครแบบคือมันงงมากเพราะว่าเว่ยจินหยินเฉินฉินลุยเผิงหงคงช่วยเฮ้ยคืออันนี้ผมมาเล่นทุกเรื่องใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงให้จำได้โอ้ยผมไม่ท่องอะผมไม่จำผมเรียกมึงเรียกมึงเรียกน้องเรียกพี่เราเป็นหัวหน้าดูในไพลอตไปเนี่ยเราเป็นตำรวจนะใช่ครับเป็นตำรวจครับเป็นไงมันจริงจังไม่คล้ายๆเราไหมบุคลิกจริงๆมันมีส่วนที่คล้ายอะเพราะด้วยความที่ผมเป็นคนสองบุคลิกไงบุคลิกนึงคือนิ่งจัดเลยนิ่งเงียบมากแต่ว่าอีบุคลิกหนึ่งก็คือจะเป็นคนเฮฮาแล้วก็เอ็กโทเวิร์ดจัดๆเลยเป็นพาร์ทแรกแล้วกันพาร์ทที่นิ่งมากๆอ๋อเหรอโอ้โหยากไหมแล้วก็มันนิ่งอ่ะไม่ค่อยตรงกับเราผมชอบทีมงานที่นี่นะเดียวมากเมื่อกี้เดี๋ยวเสร็จแล้วรบกวนแทนให้เห็นด้านล่างด้วยนะฮะเมื่อกี้มีการขนส่งอะไรบางอย่างเกิดขึ้นตรงนี้ตำรวจจะจับเหรอคะหรือยังไงตำรวจมีกุญแจเราต้องเล่นปืนด้วยเหรอมีปืนด้วยได้ดูทีเซอร์ใช่ไหมฮะโอ้โหผมนี่รวบตัวผมคงช่วยมาเลยนะแล้วก็พกปืนเลยนะเดินประกบบทบาทใหม่แล้วกันที่ไม่เคยมีโอกาสได้รับมาก่อนเพราะว่ามันด้วยความที่แบบยิงยิงด้วยใช้ปืนด้วยแล้วก็บูด้วยบูอันนี้ป่ะ
ช่บูบูอย่างเงี้ยมีบูด้วยก็ยังไงก็แฟนๆฝากแฟนๆว่าเออต้องดูนะซีรีส์เราเนาะต้องดูเลยเออก็ทำไมต้องดูฮะซีรีส์เราผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเมื่อกี้พี่เขาบอกให้บีบมาว่าฝากแฟนๆนะฮะก็เดี๋ยวจะฝากแล้วกันนะทุกคนว่าฝากซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดของพวกเราด้วยนะครับผมนกยุงแดงซีรีส์ฟอร์มยักษ์นะครับผมน่าจะออนแอร์ประมาณปีหน้าติงๆๆนะฮะฝากช่องด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็อุตส่าห์ใจดีมาสัมภาษณ์ผมวันนี้โอ้โหไม่มีใครมาสัมภาษณ์เลยน้อยใจมากเป็นเกียรติมากที่รายการนี้มาช่วยสัมภาษณ์นะครับผมขอบคุณทีมงานมากจริงๆครับ TikTok Twitter ดุลล่ม CS นะครับผมถ้าใครชอบก็ไปติดตามกันได้นะครับขอบคุณมากครับดูนะจ๊ะผลงานของเราได้ครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเมฆกิริกิจนะครับผมรับบทเป็นคุณชายอิงครับผมสวัสดีครับเอิร์ธกัสมนัสครับรับบทเป็นลู่หมาหยุ่นครับสวัสดีครับผมบุญธรรมนาครับผมรับบทเป็นหัวหงหัวหน้าแก๊งสิงโตทองครับผมในเรื่องเนี่ยครับเป็นพื้นที่ปกครองพิเศษของทางฝั่งจีนนี่แหละมีทั้งคนไทยมีทั้งคนจีนแต่ว่าเรามีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยให้เป็นเขตปกครองพิเศษที่เป็นคนจีนอยู่ตรงนั้นแต่ว่าอยู่ในประเทศไทยมันก็จะเป็นเซตติ้งใหม่คาแรคเตอร์ของความจริงมันต้องไปรอดูข้างในนะครับเพราะว่าอันนี้มันแค่ส่วนนึงเรายังมีต้องไปเจออีกหลายบุคคลยังไม่เจอพี่ชายเราเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าอยู่ด้วยกันเป็นไงเราต้องไปรอดูนะครับว่าแต่ละคนเราก็จะไม่เหมือนกันคาแรคเตอร์อยู่กับใครเล่นเป็นหัวหน้าแก๊งเฉยๆนะใช่ที่แน่ๆก็คือจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นพวกหัวหน้าแก๊งอาจจะไม่มีคู่จะมีแค่คู่ของน้องหลงลีที่มีคู่กับตำรวจก็คือแฟรงค์นั่นเองครับครับสวัสดีครับผมลงลีนะครับรับบทเป็นถงไผ่ซือครับหัวหน้าของแก๊งมังกรเขียนแล้วว่าแก๊งชิงหลงนั่นเองสวัสดีครับผมชื่อแฟงคณัสลันจำทองไหลนะครับผมเรียกชื่อเล่นว่าแฟงนะครับก็ในเรื่องนกยูงแดงครับรับบทเป็นยู่โมอีนะครับผมยูโมอีเนี่ยคาแรคเตอร์จะเป็นนักสืบครับที่คอยไปตามสืบเรื่องของเขามาให้พระเอกของเราลุยเผิงครับแล้วก็ง่ายๆก็คือเป็นตำรวจนักสืบชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนะพูดง่ายก็คือไปสักล่องเขาไม่ได้อีกแต่ในภายหลังเราสืบใกล้มากนะสืบบอมันใกล้มันต้องใกล้ชิดขนาดนั้นเลยหรอนะอุ้ยมันก็แค่มองเองไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นครับปกติก็มองกันอยู่แล้วผมว่าขิงชันเหลือเป็นการเล่าเฉยๆเล่าให้ฟังเป็นประโยคบอกเล่าแล้วกันนะครับไปไอแล้วแต่แจ้งทราบแล้วแต่สะดวกครับกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนึงครับผมต่างคนต่างนิ่งเนาะครับไม่พูดไม่คุยกันเลยเรื่องนี้ใช่แชมป์ไม่มาเราเล่นเป็นคนใบ้หรือเปล่ายังไม่ได้สบตากันด้วยยังไม่แค่ตายังมองกันไม่ได้อะคือผมหันไปเขาหันหนีเขาหันมาผมหันหนีเรามาลุ้นกันว่าเรื่องนี้เราจะได้คุยกันไหมใช่ยังไม่รู้เลยจริงชาลีแชปปินหรอขอทุกคนแคปนะคะคุยข้างในใจฝากมาแท็กมาให้ดูด้วยนะครับถ้าเห็นคุยกันเลยไปถ่ายไพลอตมาอร่อยไหมที่กินเข้าไปอ๋อเป็นการถ่ายทำที่ค่อนข้างอิ่มพอสมควรฮะมื้อเช้าเลยมื้อเช้าซุกี้มาล่าโอ้ยแสบมาล่าหัวโคชิปเนื้อหมูผักพูดตอนนี้ด้วยคือมันดีอ่ะคือจะเล่าให้ฟังเลยตั้งแต่จุ่มนะคีบเข้ามาปุ๊บเนื้อเห็นลายเนื้อสวยมากจุ่มกับน้ำร้อนที่เป็นซุปมาล่าจุ่มปุ๊บปากเข้าไปเคี้ยวฟันกับกระทบกันครึบน้ำกระเด็นปึ๊บความครับผมความนุ่มของเนื้อช่างละมุนลิ้นความอร่อยความเผ็ดของมาล่าช่างเข้าปากซึ่งอยากถ่ายทำซีนนั้นหลายๆรอบครับโอ้ยถ้าไม่หยุดนะผมกลับบ้านแล้วเมื่อกี้เล่นซีนคุณเป็นไงบ้างนะไปถ่ายเป็นการไปส่งยาให้เขาคือมันมีอันที่สองมันเป็นการส่งยาอุ้ยพูดไปก็เดี๋ยวสปอยอีกใช่ครับแล้วก็อันแรกเนี่ยเป็นการส่งไฟล์ส่งไรข้อมูลลับอะไรเงี้ยใช่ครับตัวละครของผมจริงผมยังไม่รู้เลยว่า ผมจะมีบทเนี้ยบทน้อยแค่ไหนก็ อยากให้ทุกคนนะครับถ้าเจอผมแล้วเนี่ยฝากแคปมาไว้ให้ผมดูด้วยนะครับ เผื่อไม่เห็นเราเป็นแบ็คกราวด์โฟกัสละลายอยู่ข้างหลังข้างหน้าก็ฝากแคปมาหน่อยแล้วกันใช่ครับใช่ครับครับผมใครนะชื่อเดี๋ยวนะทงไปซื้อครับเฮ้ยดียังจับได้อยู่อ๋อจะเป็นทงไปฟื้นใจเย็นนะใหม่ไม่ต้องรีบทำไมมาอีกถงไปฟือถงไปฟือถงไปซื้อพร้อมหรือยังจะเป็นถงไปฟือผมไปซื้อผมพร้อมจะเป็นถงไปซื้อที่กินซุกี้หม่าล่าตลอดเวลาครับเฮ้ยผมได้ยินว่าคือวันนั้นเนี่ยผมไปที่หลังเขาไปถ่ายก่อนลงอะสั่งเพิ่มด้วยหิวแหละหิวแหละ
ไม่ลงสั่งเพิ่มเพราะว่าพี่แม็กซี่เราอะแย่งกินหมดเลยโอ้ยอันนี้ไปโทษพี่เขาเหรอโอ้โหกินยับเลยคนนั้นอะเหรอพี่เขาต้องใช้พลังงานเยอะก็ตีนเต็มกราฟแต่เช้าเลยถ้ามีบทมานะครับก็พร้อมตลอดเลยครับให้ความร่วมมือแล้วก็พร้อมที่จะนำเสนอซีรีส์เรื่องนี้นะครับให้ไปถึงตาดีเลยสายตาทุกคนครับผมครับผมใช่แล้วครับก็ฝากด้วยนะครับซีรีส์นกยุงแดงนะครับผมบอกเลยว่าได้ดูอย่างแน่นอนครับเท่าที่ผมได้ดูเทเลอร์เนี่ยสนุกมากคือมันเป็นซีรีส์ที่น่าดูมากครับเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ก็ว่าได้เลยครับอย่างที่พูดเลยใช่คือทุกอย่างดีมากผมชอบตอนท้ายมากฮะที่มีนกบินมาก่อนแล้วแบบเอฟเฟกต์ทุกอย่างเนี่ยคือโอเคเลยดีมากๆฮะดีมากขอชื่นชมนะครับดีจริงๆครับอยากให้ทุกคนคอยติดตามเลยครับผมซีรีส์เรื่องนี้ตอนถ่ายปลอดภัยไม่มีแผลครับผมคือเพื่อนๆอ่ะบอกว่าหลงลีมีส่วนช่วยในเรื่องของชื่อจีนภาษาจีนในเรื่องแล้วเขาได้ช่วยเราไหมในเรื่องของการผมนึกไม่ออกมาให้หลงหลงเหรอก็เมื่อกี้หลงก็ช่วยผมสอนอยู่ว่าเอ้ยชื่ออะไรนะยู่ยู่โมยี่ยู่โมยี่เราเหรอใช่ครับผมก็ลืมไปแล้วมันเรียกยากมากเลยครับแล้วสงสารแฟนคลับที่ผมจะเรียกชื่อนักแสดงผมต้องพูดว่ามึงต้องระวังไอ้ของโคงสวยไว้ให้ดีแล้วผมพูดยากมากตอนในบทผมพูดหลายรอบพูดผิดไหมพูดผิดคือด้วยความที่สำเนียงมันยากมากแล้วพี่เขาบอกอุ๊ยมันไม่ได้สำเนียงมันไม่ได้ผมก็นั่งท่องหงคงสวยหงคงสวยผมก็พูดไปเอาจนได้ครับทำไมต้องดูนกยุงแดงทำไมต้องดูล่ะฮะใช่นั่นน่ะสิอ้าวโหไม่ดูได้ไงอ่ะซีรีส์เขาเกิดมาแล้วว่าเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ของปีนี้และปีหน้าครับผมอาจจะฉายปีหน้าเพราะว่าโปรดักชั่นค่อนข้างใหญ่แล้วก็ละเอียดพอสมควรครับผมใช้การทำที่นานพอสมควรครับผมพูดต่อสิอ๋อนึกจะพูดโอเคก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองเปิดใจดูนะครับผมคือเห็นเทรลเลอร์ไปทุกคนก็หวังว่าน่าจะอยากรอดูแหละรอดูเรา2คนหรือเปล่าไม่รู้คนอื่นด้วยแต่ดูเราเยอะๆหน่อยเพราะว่าซีนออกมาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่อยากกระพริบตาไม่งั้นคุณจะไม่เห็นนะอยากกระพริบตากันเลยทีเดียวไปตลกซะแล้วแต่จริงจังนะบทเมื่อกี้อะไรไปหรอกจริงอยากให้ดูเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยรวบรวมนักแสดงหลายๆท่านเลยไม่ว่าจะเป็นพี่บุญพี่เอิร์ธพี่สุดยอดพี่กันพี่ดุลให้หมดพี่ดุลเยอะมากพี่จำชื่อจีนพี่แม่เอกพี่ดอลล่าพี่แม่เอกพี่ดอลล่าบอกเลยว่าอุ้ยดีมากๆเลยเรื่องนี้ดีมากต้องไปดูดูครับดูโอเคครับประมาณนี้ฮะโดยเฉพาะหลงลีครับอย่าไปดูครับเพราะว่าเรามาด้วยกันกว่าเพื่อผีเป้าเล่นแล้วจะเจอกันเรื่อยๆหลงลีแฟงฮะครับผมไปก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมน็อปสันพงษ์ลิมงทองนะครับผมทีมผู้กับนะครับเรื่องนี้ก็มีการช่วยกันหลายคนแล้วครับผมถึงได้ผลงานรังสรรค์ออกมานะครับผมหลายๆคนครับสนุกนะครับสนุกเพราะว่าด้วยทำงานกับเด็กผู้ชายวัยรุ่นนะครับก็สนุกสนานกันในกองอยู่แล้วพอเด็กผู้ชายมาเจอกันซีรีส์นี้เป็นซีรีส์แนวไหนฮะเราจะได้เห็นอะไรครับนกยุงแดงเนี่ยก็เป็นนิยายอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจมากเลยนิยายอ่ะมี3เล่มเลยนะครับแล้วเล่มหนาอย่างเงี้ยตอนแรกอ่ะผมคิดว่าใช้เวลาอ่านแบบ3อาทิตย์แน่นอนแต่พออ่านใช่มั้ย3วันจบมันสนุกจริงๆก็ติดตามนะทางผู้จัดเขาก็เลยเลือกเรื่องนี้กันมานะครับผมแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับตัวมาเฟียหงคงฉวยที่หงคงฉวยนะครับพอถึงหน้ากองเนี่ยเขาโอเคกันนะครับผมท่องแล้วนะใช่ครับเรามีเทคนิคอะไรช่วยให้นักแสดงเอาของออกมาฮะคือจริงๆเนี่ยเรามีการเทเบิลอีทมาอ่านบทด้วยกันนะครับผมแล้วก็ไปเวิร์กช็อปที่นิวนะมาเป็นคนที่ดูแลเรื่องการเวิร์กช็อปให้น้องๆด้วยนะผมคิดว่าทุกคนทำออกมาได้ดีครับพี่วูดดี้นะกำกับดูแลมูดแอนโทนให้อย่างสวยงามเลยครับตามข่าวสารนะครับทางทุกโซเชียลมีเดียนะครับ Let's Be Found The Series ครับผมตามดูนะพี่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับหายถึงเลยจ้ะชื่อแฟมนะครับพรมวิทย์นะครับรับบทเป็นรั่วซ่งจือครับรั่วซ่งจือรั่วซ่งจือรั่วซ่งจือโอ้รั่วร่องรั่วอย่างเงี้ยพี่รั่วซ่งจือรั่วซ่งจือครับใช่รั่วซ่งจือมีคุณแม่มาดูหรือเรียกง่ายๆก็เสี่ยวจือตัวละครเขาเรียกเสี่ยวจือมีเรื่องจะสารภาพว่าดูไปหน่อยแล้วลืมว่าเราเป็นใครอ้าวให้เดาเมื่อกี้เป็นตำรวจเดาไม่ผิดด้วยเป็นคนที่บ้าไม่ถูกบ้าคุณคนบ้าบ้าคนที่บ้าไม่ใช่ผมเล่นเป็นการ์ดไอซีแรกที่ผมเห็นนะเห็นไหมครับอันนี้สปอยได้ไหมเนี่ยผมแบบมีแอคชั่นนิดหน่อยถ้าใครสังเกตเห็นไม่ใช่ตำรวจเป็นมาเฟียอ๋อเป็นมาเฟียอยู่ฝั่งไม่เอกใช่ฮะฝั่งของคุ้งช่วยนายเอก
ลุยผงฝั่งดอลล่าใช่ฝั่งดอลล่าไม่เป็นตำรวจไปถ่ายไพลอตกันมาสนุกมากคุณพี่บอกถ่ายมา4วันเลยเราไปเหนื่อยใช่ไหม4วันใช่ผมไปประมาณ3วันสนุกมากยังไงมันได้ทำอะไรใหม่ๆครับปกติผมเล่นซีรีส์ผมก็จะมีบทพูดเยอะแต่นี้เราพูดน้อยแต่กระทำหนักต่อยหนักหมัดหนักอะไรเงี้ยโอเคมาเลยพี่เอ้ยไม่ใช่ต่อยดูฟังนะเฮ้ยใช่ก็รู้สึกสนุกดีครับแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์เนี้ยเพราะเป็นบิ๊กโปรเจกต์เลยเมื่อกี้ดูไพลอตกันไหมมันดูยิ่งใหญ่มากเลยเนาะเออยิ่งใหญ่เออรู้สึกผมมีความคล้ายเกมคล้ายเกมเหมือนที่ผมรู้จักอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันน่าจะสนุกอ่ะบทผมมันอาจจะพูดไม่เยอะแต่ว่าที่ยากคือการแอคชั่นการต่อยการคิวเงี้ยหรอใช่เข้าคิวเลยตอนที่ถ่ายกับไอ้ไม้เอกอ่ะก็มีพลาดนิดหน่อยแต่ก็พลาดเพื่อที่จะคือโดนเต็มๆอ่ะไม่โดนใครผมต่อยเขาแบบโดนพระเอกฉันเจ็บเหรอพระเอกเจ็บขอโทษด้วยนะครับที่ผมทำให้มันเจ็บไม่ได้เจ็บเขาเรียกว่าโดนแต่แค่ให้มันเสร็จไงมันจะได้แบบคัดไปอีกมุมนึงอะไรเงี้ยเออก็สนุกดีดังแป๊ะไปเลยเออสนุกดีฮะความพร้อมตอนนี้ก็ 90% แล้วเปิดกล้องได้เลยถ่ายพรุ่งนี้ได้เลยแต่ขอดูบทก่อนครับฝากแฟนๆนะครับติดตามซีรีส์นกยุ่งแดงเลพีโฟลเดอร์ซีรีส์ด้วยนะครับออนแอร์ช่วงต้นปีหน้านะครับยังแน่ๆพี่รอดูครับครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับแห่อยากจะไล่ลำเป็นไล่ลำพัดจีนเลยเหรอต้องยากนะเราก็ได้เห็นพลังงานบางอย่างแล้วแหละว่าความตั้งใจของนักแสดงที่มาร่วมกันแสดงซีรีส์นี้มันมากมายเพียงใดใช่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มีนักแสดงสมทบมากมายมหาศาลแล้วก็ดูซีวันนี้ทุกคนถูกอกถูกใจไหมแล้วก็รอติดตามซีรีส์เต็มไปพร้อมๆกับใครมาจากบ้านไหนเป็นแฟนคลับใครขอกำลังใจให้พวกเราคนทำคลิปได้มีกำลังใจกำลังใจคอมเมนต์คุยกันนะให้กำลังใจนักแสดงแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราในคดีรถติดฝากกันมานะฮะติ๊งติ๊งติ๊งจะเดินทางออกไปไหนกับโอกาสต่อไปนะฮะต้องฝากยูทูบออกซิเจนออฟฟิเชียลช่องนี้เอาไว้ด้วยนะฮะไลค์ Subscribe กระดิ่งติดตามทุกแพลตฟอร์มของเราตามกันไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็แชร์ที่สำคัญเลย yeah. เป็นช่วงนั้นช่วงนี้ที่เราไปหาใครมาให้แฟนๆเขาดูหรือว่าอยากให้ไปเจอใครก็ไหนแชร์ซีคู่ไหนดีในวงการวายของเราและรักษาชีวิตสุขภาพอย่าตายเพราะว่าอะไรต้องรอวันที่นกยุงแดงออนแอร์ให้ได้นะและพวกเราจะรีแอคชั่นไหมไม่รู้ดูก่อนโอ้คิวแน่นมากอย่ารับปากวันนี้ติ๊งติ๊งลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบาย